ทำอะไรอยู่ล่ะฉันก็โอนตังเข้าบัญชีคุณไปไงคะค่าอะไรครับค่าตัวคุณไงคุณเป็นหนี้คุณพ่อฉันอยู่ไม่ใช่หรอฉันก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำไปเมื่อกี้คงเป็นเพราะว่าคุณกำลังหาเงินใช้หนี้อยู่คุณกำลังจะบอกว่าผมใช่ค่ะฉันก็เลยจะบอกว่าคุณเป็นผู้ชายขายตัวทำไมอ่ะมันก็จริงนี ตะวัดนี่ลูกกินเหล้าเหรอทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะเมื่อก่อนลูกไม่เคยทำตัวแบบนี้เลยนะมีปัญหาอะไรอ่ะแม่ปล่อยผมอะครับผมอยากเมาคุณนุชเขารู้ความจริงหมดแล้วครับผมไม่รู้จะทำยังไงต่อไปละหนูนุชเขารู้ความจริงอะไรแกช่วยอธิบายแม่เข้าใจหน่อยสิก็เรื่องสัญญาเรื่องหนี้ของเราไงครับผมไม่ควรเลยผมควรจะรู้ว่าความลับมันไม่มีอยู่จริงแล้วหนูเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเขาจะหย่าไม่ได้นะตะวัดแกจะหย่ากับหนูนุชไม่ได้แม่ครับผมละอายใจนะครับแล้วผมว่าเราหยุดทุกอย่างแค่นี้เถอะเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางเอาเงินมาใช้หนี้คุณนันทพลเองแล้วเราก็ต่างคนต่างไปไม่ได้นะแกหยุดความคิดโง่ของแกไปเลยตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นฉันกำลังจะลงทุนธุรกิจตัวใหม่ซึ่งมีหนูนุชเป็นหุ้นส่วนด้วยถ้าแกหย่าทุกอย่างก็จะพังทลายหมดแกอย่ามาตัดช่องน้อยแต่พอตัวแบบนี้นะแต่การที่เราต้องถูกคนที่เรารักมองยังดูถูกเหยียดหยามเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนแม่คงไม่เข้าใจหรอกครับแต่ทางออกของปัญหามันไม่ใช่มีแค่การหย่าทางเดียวเท่านั้นแกรักหนูนุชไม่ใช่เหรอถ้าแกหย่าเนี่ยแกก็จะต้องเสียเขาไปนะแม้ว่าทางที่ดีแกใจเย็นก่อนค่อยๆไปปรับความเข้าใจกับหนูนุชไปง้อเขาเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองแกเชื่อแม่สิTell me.